นี่ครับออกมาแล้วออกมาแล้วสิ่งหนึ่งที่น่าประทับใจก็คือเรื่องของการตัวพวงมาลัยเนี่ยเราสามารถเลือกได้แบบไปครับค่อยๆออกตัวครับไม่ด้วยรวดเร็วนะแต่ว่าเราจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยระยะทางอ่ะวิ่งขึ้นBaby's bad, oh, baby's hella bad. After her, there ain't no coming back. Wanna take a run at that? I think she's feeling me. Turn it up a few degrees. My imagination never. สวัสดีครับกลับมาเจอกับพี่เอ๋นะครับจากช่องเล่าเรื่องรถครับต้องบอกว่าเป็นโอกาสดีมากๆเลยได้มีนะครับจังหวะมาทดสอบในรุ่น Xpeng G6 ในวันนี้นะครับเป็นวันเดย์ทริปนะครับเราจะพารถคันนี้ครับไปลองขับขี่กันจะเป็นยังไงต้องติดตามนะครับแต่เดี๋ยวพี่เอ๋จะพาทุกคนมาลองดูรอบคันกันก่อนว่ารถคันนี้เป็นยังไงกันบ้างครับต้องเล่ากันแบบนี้นะครับว่าในตัวรถเนี่ยนะครับด้วยการออกแบบทุกคนคงรู้กันไปเยอะแล้วดูพรีวิวกันไปแล้วดูรีวิวตอนเปิดตัวไปแล้วนะครับคลิปนี้มีกระแสหลายกระแสมากนะครับที่บอกว่าเอ๊ะสนใจในตัว Xpeng แต่จะคุ้มค่าไหมขับแล้วมันเวิร์กหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปลองขับกันจริงๆนะครับตัวรถมีจำหน่ายในบ้านเราทั้งหมด5สีนะครับก็จะมีสีเงินที่ทุกคนเห็นอยู่แบบนี้นะครับสีขาวสีดำอันนี้มีเลยแต่สีที่ยังกำลังมาเข้ามาแล้วก็ขายก็จริงก็คือสีส้มนะครับและสีเทานะครับซึ่งเป็นสีเทาเข้มๆนะครับก็จะเข้ามาก็ลองเลือกดูแต่สีที่ฮิตฮอตตอนนี้อยู่เนี่ยส่วนใหญ่ซื้อสีขาวนะครับสีบอลคันนี้ก็ใกล้เคียงเวลาไปวิ่งเดี๋ยวเราไปดูครับเพราะรถที่เราขับขี่เป็นตัวสีบอลเหมือนกันคราวนี้เมื่อเราจะดูภายนอกแยก2รุ่นย่อยเรารู้นะครับว่ารถตอนนี้เนี่ยมี2รุ่นย่อยคือในรุ่น Standard Lens และในตัว Long Lens โดยภายนอกเนี่ยจะถูกออกแบบเหมือนกันชุดโคมไฟหน้านะครับถูกซ่อนอยู่ตรงกันชนไฟหลีไฟ Daytime จะอยู่ด้านบนนะครับโลโก้ Xpeng นะครับแล้วก็การออกแบบด้านล่างนะครับที่เป็นสีดำเงาแบบนี้ก็คือดูสวยงามลงตัวและดูเหมือนยานอวกาศมากๆนั่นคือความตั้งใจของเขาที่เขาดึงเอาคนที่เกี่ยวกับเรื่องของไซไฟเกี่ยวกับเรื่องของอวกาศจินตนาการเยอะๆสูงๆมาเป็นคนดีไซน์ไม่ได้ใช้ดีไซเนอร์ที่ดีไซน์รถโดยตรงนะครับอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่เราเลยเห็นรถออกมาหน้าตาแบบนี้และค่าสารภาษีของเขาคือ 0.24 เท่านั้นต้องบอกเลยว่ามีความลู่ลมสูงมากและพอมันลู่ลมแบบนี้การเก็บเสียงก็จะดีคราวนี้เรามาดูด้านข้างตัวรถครับสิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นมิติตัวรถคันนี้เนี่ยคือความกว้างครับและเมื่อเราเห็นไซด์รถนะครับเราจะเห็นเลยนะครับมิติตั้งแต่กันชนหลังถึงกันชนหน้ายาวถึง 4,753 ความกว้าง 1,920 และความสูง 1,650 ถ้าเทียบกับในตัว CRV ครับ CRV ยาวเพียงแค่ 4,694 ซึ่งน้อยกว่าประมาณ60กว่ามิลลิเมตรเลยและก็ความกว้างอยู่เพียงแค่ 1,864 ซึ่งคันนี้ 1,920 เท่ากับว่าความกว้างของคันนี้ก็จะเหนือกว่าส่วนความสูงแน่นอนความสูงของตัว CRV จะอยู่ที่ 1,692 ก็กลายเป็นว่า CRV จะมีความสูงมากกว่าคันนี้อยู่เพียงแค่40มิลลิเมตรเท่านั้นนะครับคราวนี้ระยะฐานล้อที่ทุกคนเห็นล้อให้มาขนาด20แบบนี้แต่ระยะฐานล้อในตัว Xpeng G6 มีความกว้างมากๆมีความยาวมากๆนั่นคืออยู่ที่ 2,890 มิลลิเมตรที่ถือว่าเยอะนะครับถ้าเทียบกับ CRV อยู่เพียงแค่2,700 โอ้โหอีกนิดเดียวนะครับต้องบอกว่านะความกว้างของคันนี้กว้างมากๆล้อที่ให้มา20อย่างที่เราบอกไปนะครับเราจะเห็นว่าตัวล้อให้มากับยางนะครับไซส์25545 R20 เป็น Michelin Pilot Sport EV นะครับนี่ก็คือเป็นยาง EV เลยและเราจะเห็นว่าช่วงล่างนะครับด้านหน้าเป็น Double Wishbone นะครับเราจะเห็นว่าตัวรถเองเนี่ยนอกจากใช้ในเรื่องของโครงสร้างที่มี Construction ที่มีอลูมิเนียมนะครับเข้ามาประกอบในตัวของซุ้มล้อหน้าและซุ้มล้อหลังเนี่ยคอม้าแล้วก็ตัวปีกนกมาเป็นแบบอลูมิเนียมเหมือนกันก็คือจะมีความเบาและความคงทนทานสูงนั่นเองด้านหน้าก็มีระบบจาดิสเบรกนะครับมาให้4ล้อนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่ต้องเล่าเพราะตัวรถของเขามีกล้องมาให้ถึง12ตัวเซ็นเซอร์ถึง12ตัวและระบบเรดาร์อีก5รวมเป็น29ตำแหน่งระบบความปลอดภัยคันนี้ถึงเต็มที่และเดี๋ยวเราจะพาทุกคนครับไปลองขับรถโดยที่เราไม่ต้องขับเองมันมีระบบวอลเลย์ให้โดยใช้แอปพลิเคชันจะเป็นไงเดี๋ยวเราพาไปดูตอนอีกนิดนึงอ่ะดูต่อไปเรื่อยๆเราจะเห็นว่าตัวกล้องจะมีกล้องหน้านะครับกล้องหลัง
มาให้เวลาเราเลี้ยวนะครับเปิดไฟเลี้ยวนะครับจะแซงซ้ายขวาจะใช้กล้องนี้และกล้องนี้จะโชว์บนหน้าจอคล้ายกับ Honda Renwatch ที่หลายคนบอกไม่ชอบแต่ X-Turn ก็มีและมีกล้องรอบคัน360องศาด้านข้างแบบนี้ด้วยนะครับชุดตัวกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวนะครับมาให้อยู่ด้านข้างที่เปิดประตูเราจะเห็นนะครับว่าเปิดแบบอัตโนมัติก็คือกดเปิดแบบนี้ได้เองเห็นไหมครับชักแฮนด์ได้นี่ก็จะเปิดได้และกระจกบานหน้านะครับที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้นะครับเราจะเห็นเลยว่าเป็นแบบ2ชั้นนะครับก็คือจะเป็นแบบเฟรมเรทก็คือไม่มีนะครับในเรื่องของกรอบกระจกนั่นเองนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าหวือหวามากๆนะครับและเรามาดูซีนยางครับนี่ครับจะมีซีนยางเราต้องมาลุ้นนะตอนขับขี่ว่าเสียงจะดังขนาดไหนครับมีซีนยางมาให้ด้านบนด้านล่างนะครับนี่คือจุดหนึ่งซีนยางปกติตรงนี้มาให้นะครับและด้านหลังนะครับเหมือนกันเปิดนะครับออกมาด้านหลังเนี่ยนะครับกระจกจะเป็นชั้นเดียวนะครับการเก็บเสียงจะเป็นไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะตรงนี้นะครับว่าเวลาเราขับเป็นยังไงบ้างเสียงนะครับซีนยางมีมาให้ข้างในหนึ่งชั้นข้างนอกตรงนี้อีกหนึ่งชั้นซึ่งบล็อกตรงนี้เพื่อไม่ให้เสียงจากอุโมงค์ตรงซุ้มล้อหลังเข้ามานะครับและเมื่อเรามาเห็นด้านหลังอย่างนี้ล้อนะครับยางไซส์เดียวกันคือ25545R20นะครับช่วงล่างด้านหลังเป็นแบบมัลติลิงก์นะครับระบบดิสเบรก4ล้อมาให้เราจะเห็นว่าตัวรถเนี่ยถูกออกแบบด้านข้างนะครับมีเส้นขีดสีดำแบบนี้นะไม่ได้เป็นคิ้วสีดำล้วนนะแต่มีจะเป็นเส้นขีดอย่างนี้นะครับแล้วก็ใช้สีเดียวกับบอดี้ตัวรถแต่เมื่อมามองด้านท้ายไม่รู้ว่าหลายคนเห็นด้านท้ายของคันนี้แล้วนึกถึงอะไรวันนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่เอ๋จะพาทุกคนไปดูกับเขานานๆและลองดูนะครับแต่ในใจตอนนี้เฉลยก่อนพี่เอ๋มองเขาคล้ายกับตัว Mazda 3ที่เป็นในตัวของแฮชแบ็ก5ประตูมันจะมีความมนเหมือนกันครับมนซ้ายมนขวามาให้แบบนี้เลยมันดูสวยแต่ชุดไฟไม่เหมือนกันชุดไฟใน X-Pulse เนี่ยก็จะมาเป็นไล่ยาวแบบนี้นะครับไฟเบรกไฟเลี้ยวถูกซ่อนอยู่ในตำแหน่งเดียวกันกล้องด้านบนมีมาให้กล้องด้านล่างก็มีมาให้เซ็นเซอร์พาร์คกิ้งด้านหลังนะครับมีอยู่ข้างละ3รวมเป็น6นะครับเฉพาะด้านหลังนะครับด้านหน้าก็อีก6เป็น12แล้วแล้วก็โลโก้ G6 นะครับฝาท้ายเป็นไฟฟ้าครับเพียงแค่กดเปิดแบบนี้ปุ๊บนะครับฝาท้ายก็จะเปิดขึ้นมาอัตโนมัติให้นะครับความจุห้องสัมภาระด้านหลังประมาณ500กว่าลิตรนะครับโดยที่นะครับไม่ได้พับเบาะเบาะสามารถพับได้แบบ60 40นะครับง่ายๆมีไฟ2ตำแหน่งมาให้นะครับแล้วก็พอเปิดด้านในมานี่ครับอุปกรณ์ในการชาร์จนะครับมีมาให้ครบถ้วนนะครับใครซื้อก็มาพร้อมแบบนี้เลยและยังมีที่ปิดสัมภาระด้านหลังมาให้แบบนี้ด้วยนะครับก็ครบถ้วนนะครับใครอยากจะซื้อแล้วก็ฝาปิดด้านบนนะครับมีมาให้เดี๋ยวเราฟังดูเสียงปิดนะค่อยๆสโลว์มาถ้าเผื่อเกิดไปขัดมันแบบนี้ล่ะเห็นไหมครับเซฟตี้มีปุ๊บหยุดแล้วเรากดอีกครั้งนึงนะครับลองดูว่าเขาจะหงายขึ้นข้างบนนะและถ้าเกิดสมมุติว่าเราอยากจะตั้งระยะปิดอันนี้สดๆยังไม่รู้เหมือนกันว่าตั้งได้ไหมลองดูนะเราจะลองปิดดูและลองเปิดอีกครั้งนึงว่าสามารถตั้งระยะปิดแบบนี้ได้ไหมอันนี้ไม่รู้เลยนะอันนี้สดๆเลยลองดูนึกถึงนะโอเคเปิดฝาท้ายดูนะครับว่าตำแหน่งจะหยุดหรือจะสูงขึ้นสุดไปกว่านั้นทำได้ไหมไม่ได้มันจะสุดขึ้นไปข้างบนนะครับก็ไม่สามารถตั้งเรื่องของการตำแหน่งของฝาท้ายสูงต่ำได้นะจะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวถ้างั้นพี่เอ๋เอาลองให้เห็นแบบนี้อึ๊บลองดูก่อนนะแล้วล็อกแบบนี้ล็อกมีเสียงเตือนแต่ว่าเตือนนะเดี๋ยวดูอีกทีขอดูอีกทีนึงให้มันชัดเจนว่าทำได้ไหมโอเคเปิดทำได้ไม่ได้ท่าทางจะไม่ได้เฮ้ยได้ครับได้ก็คือเท่ากับว่าเราสามารถตั้งการเปิดปิดฝาท้ายโดยการกดแช่ตรงฝาท้ายแบบนี้ว่าอยากจะให้สูงต่ำแค่ไหนทำได้เรียบร้อยนะครับเจ๋งดีและตำแหน่งการชาร์จอยู่ด้านหลังนะครับก็เป็นไฟฟ้านะครับกดปุ๊บเด้งออกมามี AC DC โดยตัว AC รองรับอยู่ที่11กิโลวัตต์และก็ในตัว DC คันนี้อยู่ที่215กิโลวัตต์เราจะได้ทดสอบในตัวของ Standard Range นะครับจะประมาณนี้แต่ถ้าเป็นตัวรองเลนเนี่ยจะรองรับการชาร์จได้ถึง380กิโลวัตต์เลยทีเดียวและเดี๋ยวเราไปขับแล้วก็เดี๋ยวเราไปลองชาร์จให้ทุกคนได้ดูกันนะครับว่าจะเป็นแบบไหนเราก็สามารถกดปิดอัตโนมัติแบบนี้ได้เลยนะครับด้านบนเนี่ยจะเป็นหลังคากระจกนะเป็นหลังคาตรงนี้โทนสีดำแล้วก็เป็นพารามิกก๊าซลูปข้างบนตรงนี้นะครับโอเคเรามาดูภายในกันดีกว่าครับอย่างที่บอกว่าตัวรถมี5สีภายใน
มีแค่สีเดียวครับคือโทนสีดำบอกเลยว่าดีหรูหราไม่ต้องมีเยอะไม่ต้องมีทูโทนแบบนี้ดูมีสไตล์และดูมีระดับและมีตังครับไม่ต้องมาทูโทนเราจะเห็นฟังก์ชันนะครับการเปิดประตูนะครับจากด้านในเป็นแบบไฟฟ้ากดล็อกตรงนี้นะครับประตูก็จะเป็นไฟฟ้าเปิดออกไปปุ่มปรับกระจกมีมาให้นะครับเป็นแบบวันทัชด้านหน้าและวันทัชด้านหลังแต่ด้านหลังครับไม่สุดนี่แค่นี้มีแค่นี้แค่นั้นเสียดายนะครับน่าจะสุดไม่สุดนะครับเอาล่ะมีปุ่มควบคุมแบบนี้แล้วเราจะเห็นในเรื่องของลำโพงนะครับมีกรุด้านบนกรุด้านล่างลำโพงมีมาให้ถึง18ตัวและด้านท้ายห้องสัมภาระจะมีซาบูเฟอร์10นิ้วอีก1ตัวอยู่ด้านหลังนะครับแล้วก็กำลังวัตต์ของเขาอยู่ที่900วัตต์ไม่ใช่กิโลวัตต์900วัตต์เลยนะครับซุ้มเสียงกระหึ่มแน่นอนแล้วก็ตัวพวงมาลัยนะครับ2ก้านแบบนี้ฟังก์ชันการปรับนะครับก็ง่ายๆเสียงอยู่ตรงนี้นะครับหรือเราจะคลิกหน้าจอนะครับเลื่อนต่างนะครับปุ่มด้านขวาแล้วก็ด้านซ้ายก็สามารถที่จะปรับโหมดนะครับในเรื่องของอุณหภูมิได้นะครับฟังก์ชันนี้เดี๋ยวเราจะไปลองขับกันแต่ไม่รู้ว่าเราจะได้เล่นเยอะแค่ไหนนะครับเกียร์เป็นเกียร์คอตรงนี้นะครับมีมาให้แต่ว่าการปรับสูงต่ำของรถคันนี้เนี่ยนะครับตรงคอพวงมาลัยดูพวงมาลัยเนี่ยปรับเป็นแบบแมนนวลนะครับ4ทิศทางมีมาให้นะครับเปิดด้านหน้าสามารถจะเปิดตรงนี้ได้ฝากระโปรงด้านหน้านะครับโดยด้านล่างก็จะเป็นคันเร่งกับเบรกนะครับมีมาให้มีที่พักเท้ามาให้เบาะสามารถที่จะปรับไฟฟ้าคู่หน้าและเป็นนะครับการปรับสามารถมีเมมโมรี่ซีทให้เราด้วยนะครับอันนี้คือว่าดีและเมื่อเข้ามาดูตรงกลางเราจะเห็นหน้าจอ 14.9 นิ้วขนาดใหญ่นะครับความคมชัดถือว่าดีการใช้โหมดกล้อง360องศาก็ชัดเจนเราสามารถจะกด 3D แบบนี้ได้เดี๋ยวเราไปลองครับการขับจริงรถหลายคันนะครับเวลาเราขับจริงเนี่ยเราจะใช้กล้องไม่ได้เดี๋ยวเรามาดูว่าคันนี้ทำได้ไหมนะครับเราก็จะไปเห็นด้วยกันนะครับแอร์เราไม่สามารถจะปรับด้วยมือแบบนี้ทุกอย่างจะต้องเข้ามาที่หน้าจออันนี้ก็จะดูแบบนิดหน่อยนะครับที่เราจะต้องไปยุ่งกับทุกอย่างหน้าจอก็เพื่อนๆว่ายังไงก็ลองดูกันครับเนี่ยเห็นไหมเราจะต้องปรับจับสายนะครับขึ้นบนลงล่างต้องเลือกเองอันนี้ก็ดูแล้วแบบแหมนะนิดนึงนะครับและอย่างตัวเบาะสามารถมีระบายความร้อนนะครับมาให้นะครับเป็นเป่าเย็นเป่าร้อนอุ่นร้อนนะต้องเรียกอย่างนั้นมีมาให้ครบถ้วนรวมไปถึงพวงมาลัยครับพวงมาลัยสามารถอุ่นร้อนถ้าเกิดสมมติเราขับแล้วหนาวๆเนี่ยเราสามารถให้พวงมาลัยเนี่ยเป็นอุ่นร้อนให้อุ่นนะครับได้อีกอันนี้ถือว่าครบถ้วนให้มาลดระดับร้านกลางๆหายากที่จะมาครบแบบนี้นะครับนี่ก็มีมาให้นะครับตำแหน่งของตัวรถนะครับฟังก์ชันต่างๆสามารถมีมาให้เดี๋ยวเรามาลองดูนะครับคลิปนี้ว่าเราจะดูว่ารถคันนี้ค่าคอนซัมชันของเขาอยู่ที่เท่าไหร่แต่รถทดลองนี่อยู่ตั้ง 40.2 กิโลวัตต์นะเดี๋ยวเราไปลองครับว่าเราจะได้สักเท่าไหร่เพื่อนๆลองทายมาดูก่อนปิดคลิปเราจะมาเฉลยกันนะครับว่าวิ่งกรุงเทพพัทยาพัทยากรุงเทพเนี่ยเรากินไฟของตัวรถไปเท่าไหร่และจุดเด่นอีกอันนึงคือรถคันนี้สามารถมีไวเลสชาร์เจอร์นะครับถึง2เครื่องนะมีมือถือ2คนนะครับซ้ายขวาวางไว้รองรับได้ถึง50ก็ถือว่าเร็วนะครับเป็นแบบฟาสต์ชาร์จเลยทีเดียวด้านล่างมีช่องเก็บของด้านล่างมี USB Type C Type A มาให้และสามารถจะเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto แบบไร้สายหรือเสียบสายก็ได้ตัวเบาะนะครับเป็นเบาะหนังสังเคราะห์ภายในตกแต่งเป็นหนังสังเคราะห์แต่วัสดุที่เราเห็นการประกอบที่เราดูเนียนครับดูดีดูแบบเฮ้ยคุ้มค่าเงินครับคุ้มค่าเงินที่จ่ายแน่ๆนะครับมันดูแบบฟังก์ชันต่างๆดูสินะครับเราจะเห็นว่าตัวเบาะนะครับหัวหมอนนะครับมีการตกแต่งมีการใช้สีเงินนะครับด้านๆแบบนี้มาให้มันดูพรีเมียมมากขึ้นด้านบนก็ได้หลังคาแก้วนะครับพารามิกกาสรูปมาให้ม่านบังแดดนะครับมีมาให้พร้อมกับไฟนะครับครบนะครับกระจกนะครับเราสามารถที่จะมองด้านหลังแบบนี้นะครับเป็นแบบเฟรมเรทด้วยเอาล่ะนี่คือด้านหน้าดูแล้วประทับใจขนาดไหนคอมเมนต์มาเดี๋ยวเราไปดูด้านท้ายอีกนิดนึงครับแล้วไปขับกันและด้านหลังเข้ามาครับอย่างที่บอกว่าฐานล้อเนี่ยเกือบถึง 2,900 มิลลิเมตรเนี่ยดูสิห่างเยอะมากนะครับเนี่ยตำแหน่งที่พี่เอ๋นั่งขับแล้วพอพี่เอ๋นั่งมาข้างหลังเนี่ยเกินเดี๋ยวเราไปวัดกันตอนเรานั่งหลังว่าเป็นยังไงนะครับมีแอร์หลังมาให้ช่องเสียบ Type C มีมาให้2ช่องที่เท้าแขนมาให้ที่วางแก้วน้ำก็มีมาให้คือตอนนี้ถ้าเกิดจะป้ายยาคนสักคนจะซื้อรถคันนี้เนี่ยพี่เอกคิดว่าน่าจะซื้อครับไม่ต้องป้ายละบอกเลยว่ามันมีความคุ้มค่ามิติตัวรถความกว้างและราคาถ้าเทียบกับคู่แข่งที่เป็นรถไฮบริดแล้วคันนี้ก็ยังราคาต่ำกว่าวัสดุภายในกลิ่นที่เราได้หนังที่เราเห็นแล้วเราสัมผัสดูต้องบอกว่ามันมีความพรีเมียมครับมันไม่ได้ถึงขั้นแบ
เฮ้ยเหมือนรถมาแบบถูกๆไม่ใช่เลยทุกอย่างพรีเมียมและเบาะเองสามารถปรับเอนได้เห็นไหมด้านหลังสามารถปรับเอนได้สามารถพับได้นะครับการปรับเอนก็ง่ายๆอยู่ตรงนี้เองนะครับฟังก์ชันดึงสลักตรงนี้ก็สามารถปรับเอนได้แล้วแต่ถ้าเราจะเอามาลงก็ดึงสลักด้านบนก็จะลงมาแบบนี้คือพื้นที่คันนี้เยอะมากๆนะครับกว้างใหญ่พอสมควรเลยเอาล่ะเดี๋ยวเราไปลองขับขี่กันนะว่าขับขี่จริงๆแล้วคุ้มค่าเงินกับคุ้มกับที่เราบอกไว้ตอนนี้ไหมว่ารถคันนี้น่าซื้อครับและเกือบลืมครับมาดูฝากระโปรงเฮ้ยได้โชคอ่ะได้โชคมาด้วยนะครับเราจะเห็นในเรื่องของตัวมอเตอร์อินเวอร์เตอร์นะครับแล้วก็ในเรื่องของคอนสตรักชั่นด้านหน้าเราจะเห็นไหมมีคานอลูมิเนียมมาให้2ตำแหน่งน้ำหนักเบามอเตอร์ต้องอยู่ด้านหลังนะครับเพราะว่าข้างล่างเนี่ยเป็นเรื่องของแอร์นะครับเป็นสายคอยแอร์เป็นตัวแอร์คอมเพรสเซอร์แอร์อยู่ด้านล่างนะครับเนี่ยก็มีประมาณนี้แต่เขาจะไม่มีเรื่องของที่เก็บนะครับเป็นถังหรือเก็บของตรงนี้ได้อันนี้จะแตกต่างจากคู่แข่งของเขาในตัว Tesla ที่จะมีด้านหน้าที่เก็บของคันนี้ไม่มีนะครับแต่แบตเตอรี่12โวลต์เราเห็นว่าอยู่ด้านหน้าเซอร์วิสง่ายครับไม่ต้องไปมุดข้างหลังไม่ต้องมามุดใต้เบาะมีแบบนี้ดีคานหน้าตรงนี้เป็นพลาสติกนะตรงนี้เป็นพลาสติกนะครับแต่ตัวรถเนี่ยจะเป็นตรงนี้นี่แหละครับที่จะบอกว่าตรงนี้เป็นตัวอลูมิเนียมที่ทำออกมาน้ำหนักเบาและแข็งแรงนี่อันนี้คือสำคัญนะครับไม่ได้ตัวบอดี้เหล็กนะอันนี้และคราวนี้เราจะมาเข้ารถนะครับต้องบอกแบบนี้นะครับว่าในตัวของ X เผิงเนี่ยเราสามารถจะเชื่อมต่อแอปพลิเคชันกับมือถือเรานะครับในตัวของเราตอนนี้เราใช้ใน iPhone พอเราโหลดแอปมาแล้วนะครับแอปก็ง่ายๆครับเข้า Play Store ก็คือจะเป็นแอป X เผิงนะครับเข้ามาเมื่อรีจิสกันแล้วนะครับแอคทีเวทแล้วก็จะเป็นรูปรถเราแบบนี้ขึ้นมานะครับพอมันเป็นแบบนี้ขึ้นมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถที่จะเปิดรถนะครับเนี่ยพอเปิดรถนะครับเราคันเป็นสีเงินคันนี้นะครับแล้วตอนนี้เราจะมาดูเราสามารถแอคทีเวทนะครับตัวรถว่าโอเคเชื่อมต่อกุญแจนะครับโดยเราสามารถที่เนี่ยรถมันเปิดแล้วเราจะใช้กุญแจก็ได้ครับหรือถ้าเกิดเราไม่ต้องพกกุญแจไปเราใช้แต่มือถืออย่างเดียวก็ได้เช่นกันนะครับเมื่อเรานะครับได้ตัวรถแบบนี้แล้วนะครับปลดล็อกแล้วตอนนี้เปิดหน้าต่างนะครับเรามาดูว่ามันจะเปิดหน้าต่างให้เราไหมครับเราจะดูเปิดหน้าต่างสำเร็จแล้วนะครับเปิดฝาท้ายกระโปรงด้วยลองดูเรามาดูกันว่าใช่รถเราไหมนี่ครับใช่รถเราจริงๆนะครับก็จะเปิดฝาท้ายขึ้นมาแบบนี้นะฮะโอเคแสดงว่าถูกต้องแล้วนะครับเพราะตอนนี้เราไม่รู้ว่ารถเราคันไหนนะครับเห็นเป็นคันนี้ก็โอเคเอาปิดฝาท้ายนะครับกระจกมันถูกแง้มนะมันไม่ได้เปิดลงมาสุดนะครับเราไม่ได้ตั้งไว้นะครับคราวนี้เราสามารถที่จะนะครับตัวรถเนี่ยเราจะดูว่ามันเคลื่อนที่ได้ไหมตอนนี้รถเปิดล็อกแล้วเราสามารถที่จะให้รถสตาร์ทนะครับเราสามารถสั่งได้นะครับคราวนี้พี่เอ๋จะขออนุญาตนะครับเดินหน้าถอยหลังเรามาดูครับเดินหน้าถอยหลังเราจะนะครับให้รถเดินหน้าถอยหลังเองเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทำได้ไหมนะครับโอเคเข้าใจกดแล้วกำลังเตรียมนะครับตอนนี้มันกำลังขึ้นว่าเตรียมรถยนต์อยู่โอเคเราจะลองกดเดินหน้าครับลองดูนะเราไม่ได้อยู่ในรถนะได้ไหมรถพร้อมนี่ครับสมมติว่าเรามีที่จอดที่แคบแล้วเราเข้าไม่ได้ครับนี่ครับออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วเห็นไหมขึ้นอยู่กันด้วยนะมันมีเซ็นเซอร์ถึง29ตัวเห็นไหมครับนี่เราสั่งคำสั่งที่นิ้วโอเคพอปล่อยมืออ่ะถอยเก็บพยายามอยู่นะครับตอนนี้นะครับนี่ถอยเก็บแล้วเดินเข้ามาด้วยนะครับนี่แล้วเดี๋ยวดูด้านท้ายครับมันจะดูในเรื่องของตัวเซ็นเซอร์ด้านท้ายด้วยเช่นกันครับนี่โอเคปล่อยมือเสร็จปุ๊บก็หยุดเฮ้ยง่ายไหมก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับเราเคยเห็นเทคโนโลยีแบบนี้ในตัวของ Tesla คราวนี้พี่เอเอาใหม่ลองให้เขาเดินหน้าออกมาเดินหน้าออกมาครับเห็นไหมครับอาจจะต้องใช้วิธีทำความเข้าใจกับเขาให้ง่ายๆสมมติว่าพี่เอยืนขวางรถเห็นไหมครับรถหยุดเลยเอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันให้ทุกคนเห็นว่ารถมันเข้าออกได้นะแต่ถ้าใครอยากจะเอาไปใช้งานแล้วให้คล่องจริงๆนะครับก็อาจจะต้องเรียนรู้สักนิดนึงนะครับล่ะตอนนี้เราก็ถอยเก็บนะครับดูครับเปิดฝาท้าย
โดยใช้เพียงแค่มือถือเรียบร้อยเอาครับเดี๋ยวเราจะไปขับขี่กันนะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนครับมาดูสีที่จำหน่ายในบ้านเรานะครับจะมีอยู่ทั้งหมด5สีนะครับแต่สีหลักๆที่เราจะได้รับรถก่อนและเห็นก่อนนั่นก็คือในเรื่องของสีเงินนะครับสีนี้นะครับและสีดำกับสีขาวนะครับคราวนี้ตอนนี้คือ3สีแล้วนะครับวันนี้เราได้มีโอกาสมาเห็นครบๆและสีพิเศษก็คือสีส้มที่ตอนแรกเนี่ยยังไม่ได้เอามาแต่ว่าสุดท้ายก็จำหน่ายและขายเหมือนกันนะครับและสีตัวสีเทานะครับสีเทาไม่เห็นอยู่ในนี้นะทั้งหมด5สีแต่ภายในของทั้งหมดเนี่ยจะมีภายในเป็นสีดำสีเดียวครับและเมื่อกี้นี้พี่เอกก็ลองเข้าออกมาให้แล้วใช่ไหมเอาของเข้าแล้วคราวนี้เรามาดูก่อนว่าคันที่เราขับเนี่ยตกลงเราเป็นรุ่นอะไรเนี่ยมันมี2รุ่นเนี่ยเรามาดูกันครับคือภายนอกเหมือนกันครับดูไม่ออกนะครับคราวนี้เรามาดูครับจุดที่เราจะแยกออกได้ก็คือนี่ครับหน้าจอที่จะเขียนว่าเราอะมีระยะทางเท่าไหร่ตอนนี้ระยะทางอยู่ที่421นะครับคันพี่เอ๋นะคันป๋าเนี่ยอยู่ที่427อนุมานว่านี่คือรุ่นสแตนดาร์ดเลนส์ครับถ้าคันที่จะเป็นตัวรองเลนส์ก็คือคันสีดำนะครับที่จะมีระยะทางเพิ่มขึ้นมาถึง500กิโลอันนี้ก็คือดูจากตรงนี้เท่านั้นเองครับเพื่อนๆอย่างอื่นแยกกันไม่ออกครับเอาครับหลังจากที่เราพาทุกคนครับดูรอบคันกันไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะพาทุกคนมาลองขับขี่นะครับก็เส้นทางที่เราจะขับขี่ก็คือกรุงเทพนะครับพัทยาแล้วก็พัทยากับกรุงเทพอย่างที่เห็นตัวรถการขับขี่คันนี้เป็นยังไงบ้างฟิลแรกที่เราเข้ามารู้สึกได้เลยนะเฮ้ยแม่งดีแฮะนะครับทั้งนั่งหลังนะครับเดี๋ยวเราจะนั่งหลังให้ทุกคนได้ดูกันเหมือนกันว่านั่งหลังแล้วเป็นยังไงนะแต่เบื้องต้นตอนนี้เนี่ยความรู้สึกที่เราสัมผัสได้จากตัวรถเนี่ยมันมีความใหญ่มากครับแต่ใหญ่ในที่นี้ก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบขับยากนะถ้าเทียบไซส์จริงๆเนี่ยนะครับอาจจะใกล้เคียงหรือใหญ่กว่าเอาจริงๆสเปคมันน่าจะใหญ่กว่าในตัวของ DPOL S07 นะครับแล้วก็ถ้ามองกับในตัวการขับขี่ของเราถ้าเทียบกับ CRV คันนี้ก็ใหญ่กว่า CRV นะครับเราขับรถ CRV ได้คันนี้ก็ไม่น่ามีปัญหานะครับแล้วเราจะเห็นว่าพอเราเข้ามานั่งก่อนนะเดี๋ยวเราคุยเรื่องนั่งกันก่อนนะครับเราจะเห็นว่าในตัวของโพซิชันตอนนี้พี่เอ๋ปรับเบาะเตี้ยสุดนะครับพอปรับเบาะเตี้ยสุดในไซส์พี่เอ๋165แขนนะครับเท้าพอดีแบบนี้เลยนั่งสบายเลยจับพวงมาลัยพวงมาลัยก็อย่างที่เห็นว่าเป็นพวงมาลัยแบบ2ก้านเท่านั้นนะครับก็เป็นออกมาจะแบบเป็น D shape ก็ไม่เชิงนะครับแต่ว่ามันจะแบบตันๆตันๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวเราจะลองขับขี่ให้ทุกคนได้ดูนะครับแต่อย่างที่บอกกันว่านี่แหละที่เราได้ลองมาแบบนี้แล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวรถเองเนี่ยนะครับความใหญ่โตแต่เรากลับขับได้อย่างคล่องตัวนะครับเราขับมาได้สักระยะนึงแล้วนะครับจุดนึงที่เห็นแล้วต้องมาคุยแล้วบอกก่อนนั่นก็คือในเรื่องของนะครับช่วงล่างนะครับตัวช่วงล่างเองเนี่ยตอนนี้เราวิ่งอยู่บนพื้นปูนนะครับมีรอยต่อสิ่งหนึ่งที่น่าประทับใจก็คือเรื่องของการเก็บเสียงยางเนี่ยเราวิ่งความเร็วอยู่50-60เนี่ยเราจะเห็นว่าเสียงนะครับที่ดังขึ้นมานะครับจากใต้ท้องเนี่ยแทบจะแบบไม่ค่อยมีอ่ะไม่ได้ดังแบบดังเยอะจนแบบน่ารำคาญแบบโอเคเลยนะครับการเก็บเสียงดีแล้วก็อย่างที่บอกจุดขายตอนที่เรารีวิวรอบคันไปแล้วกระจก3บานหน้าเป็นอะคูสติกการ์ดนะครับเป็น2ชั้นซึ่งมันก็ช่วยในเรื่องของการเก็บเสียงแรงลมปะทะนะครับด้านข้างซ้ายขวาได้อย่างดีอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่ต้องเอามาคุยก่อนนะครับในราคานี้ต้องบอกราคานี้และคันที่เราขับอย่างที่รู้กันนะครับคันนี้เป็นในตัวของstandard lens นะครับรุ่นเริ่มต้นนะครับ1.4 ล้านนิดๆ นะครับคุ้มค่าไหมนะครับถ้าถามว่าในราคานี้มีหลายค่ายนะครับที่ออกมาเป็นแบบราคาใกล้เคียงแต่คันนี้มีความรู้สึกว่าได้เปรียบในเรื่องของไซซิ่งนะครับไซซิ่งของเขาเนี่ยมีขนาดที่ใหญ่นะครับอย่างที่เห็นอยู่นะครับขนาดใหญ่ถึงแบบโอ้ความยาวนี่ 4,000 กว่าฐานล้อสำคัญฐานล้อเนี่ยกว้างถึง 2,000 เกือบ 2,900 นะครับนิดเดียวก็ 2,900 แล้วนะครับเราบอกว่าให้ทุกคนแบบว่าลองพิจารณาดูนะครับความน่าสนใจของคันนี้แล้วช่วงล่างเดี๋ยวเราค่อยๆมานะครับด้านหน้านะครับเป็นดับเบิลวิชโบและด้านหลังเนี่ยเป็นแบบมัลติลิงก์แบบนี้เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะเนี่ยเราเลี้ยวโค้งนะครับโค้งซ้ายขึ้นนะครับถนนปูนนะรถคันนี้เนี่ยไม่นุ่มย้วยนะไม่นุ่มนะครับไม่ได้ออกมานุ่มๆ นะคันนี้มาแบบแน่นๆเฟิร์มเฟิร์มนะครับอันนี้ดูแล้วแบบโอเคมากๆสำหรับใครที่เป็นสายที่ชอบแบบการขับขี่
คันนี้ให้การขับขี่ที่โอเคแต่แรงม้าคันนี้ไม่ได้เยอะไงนะครับมันมี2แรงม้านะครับต้องบอกว่าอย่างนี้คือในรุ่นที่เป็นในตัวของนะครับสแตนดาร์ดเลนจะมีแรงม้านะครับคันของเราเนี่ยแรงม้าอยู่ที่ประมาณ258แรงม้าแต่ถ้านะครับเป็นในตัวของลองเลนเนี่ยม้าเขาจะเพิ่มขึ้นมาเป็น285แรงม้าแต่แรงบิดทั้งคู่เนี่ยเท่ากันอยู่ที่440นิวตันเมตรนะครับความนุ่มนวลคันนี้มันไม่ติดนุ่มคือใครถ้าอยากได้นุ่มๆเหมือนรถแบบยุโรปหรูสมัยก่อนก็อาจจะต้องไปมองอีกค่ายนึงแต่ว่าถ้าใครมองในรถในยุคปัจจุบันที่เขานิยมกันแน่นๆเฟิร์มๆเนี่ยพี่เห็นว่าในรุ่นนี้ก็เป็นคำตอบได้นะครับว่าน่าสนใจเพราะว่ามันมีความเฟิร์มพอดีด้วยแล้วไม่ได้แน่นจนขนาดที่แบบนั่งแล้วอึกอักยกเว้นครับกระแทกหลุมหรือบัมปี้แรงๆถ้าตรงไหนที่มันเป็นพื้นนะครับเป็นแอ่งหรือเป็นหักลงมาแบบนี้ไม่ได้สโลปคันนี้เวลากระแทกลงมาเนี่ยจะตึงตังให้รู้สึกได้เลยว่าแบบปังแน่นแบบอึกอึกอึกแล้วยิ่งเจอสภาพถนนที่มันเป็นกระแทกกระทันแบบนั้นมากๆเนี่ยโอ้โหอันนี้โหดจริงอันนี้จะกลายเป็นว่าถ้าใครมีฟีลลิ่งหรือเคยมีความรู้สึกของในตัว BMW มาเนี่ยต้องขออนุญาตเทียบกับ BMW จะได้ประมาณนั้นเลยนะครับแต่คันนี้เนี่ยถ้ามีความนุ่มถ้าอยากขอความนุ่มนุ่มกว่า BMWนิดหนึ่งละกันนะครับแต่มากขนาดไหนเนี่ยต้องเอาแฟนๆ BMW ที่อยากจะได้รถไฟฟ้าลองคันนี้ครับแล้วลองเทียบให้ดูหน่อยแล้วลองพูดคอมเมนต์กันมาว่าเออมันต่างกันไหมแต่ถ้าพี่เอ๋จะบอกว่าในตอนนี้เนี่ยจากที่เราเคยขับ BMW หลายๆคันเนี่ยคันนี้จะมีความนุ่มกว่านะครับแน่นกว่าไหม BMW จะแน่นกว่านะครับคันนี้มันจะนุ่มกว่าด้วยล้อที่ให้มาขนาด20ดูนี่แบบนี้เนี่ยก็ไม่ได้ทำให้รถมันมีความกระแทกกระทันเยอะนะครับถือว่ากำลังพอดีทำให้การขับขี่ที่เราขับขี่แบบนี้เนี่ยทำได้แบบน่าประทับใจก่อนเบื้องต้นนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปลองในเรื่องของการเข้าโค้งนะครับเข้าโค้งเล็กๆเข้าโค้งน้อยๆเดี๋ยวเราจะถ่ายทุกคนดูว่าเป็นยังไงแตกต่างกันขนาดไหนเดี๋ยวไปดูกันต่อครับโอเคนะครับคราวนี้หลังจากที่เราได้ลองขับมาเบื้องต้นเดี๋ยวคราวนี้เรามาอยู่รอบอ่างเก็บน้ำบางพระนะครับอยากให้ทุกคนดูในเรื่องของการขับขี่ที่เป็นแฮนดิ้งนะครับในเรื่องของโค้งนะครับอ่ะเรามาดูครับเพราะว่าถนนเส้นนี้เนี่ยเป็นถนนลาดยางมาตอยเป็นถนนที่ดีเส้นหนึ่งเลยนะครับแต่ว่าโค้งที่เราจะลองขับเนี่ยจะเป็นโค้งแคบนะครับกับโค้งกว้างสลับกันไปนะครับเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนได้ลองดูนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยโค้งซ้ายนะครับมาดูความเร็วเราอยู่ที่100กิโลเมตรนะครับไล่ไปเรื่อยๆเรามาดูแฮนดิ้งของตัวรถนะเป็นยังไงความเฉียบคมพวงมาลัยนะครับโค้งซ้ายนะครับเข้าโค้งขวาครับเห็นไหมครับการตอบสนองพวงมาลัยความเร็วนะครับ90กิโลเมตรนะครับเนี่ยแล้วก็ในเรื่องของเลนนะครับในเรื่องของตัวเซนเซอร์นะครับเรดาร์นะครับแสดงฟ้องออกมาตัวกล้องนะครับก็จะมองเห็นในเรื่องของเลนนะครับมีมาให้นะโอเคเมื่อเราปล่อยนะครับให้ทำงานในเรื่องของ Adaptive Cruise Control เนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าตัวรถด้านหน้ามีรถบรรทุกตัวรถก็มีการชะลอให้นะครับแล้วก็เลนนะครับการตอบสนองนะครับเขาบอกว่า0ถึง100เขาอยู่ที่ 6.6 วินาทีถือว่าเร็วนะครับ 6.6 วินาทีนะครับเราเข้าโค้งขวาครับเข้าไปความเร็วเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับที่เห็นนะครับอึ๊บเข้าโค้งขวาต่อครับชะลอเบรกครับไปนี่การบังคับนะครับความเฉียบคมนะครับของตัวรถทำได้ดีหลายคนอาจจะพูดถึงในเรื่องของความคมคือตัวพวงมาลัยเนี่ยเราสามารถเลือกได้แบบเบาก็ได้สปอร์ตก็ได้เบาอาจจะหลายคนอาจจะแบบรู้สึกว่ามันวิวเกินไปนะครับเราก็เลือกเป็นสปอร์ตนะครับมันก็จะมีความหน่วงๆแน่นๆสักหน่อยนึงโอเคนะครับเดี๋ยวข้างหน้าจะเป็นโค้งซ้ายต่อเนื่องนะครับชะลอเบรกนิดนึงนะครับนี่ครับคือตัวรถเองอ่ะตอบสนองทันทีเลยนะครับคือจะบอกว่าเขาคมก็ได้ล้อ20นิ้วของเขาเนี่ยนะครับแล้วก็ยางที่ให้มาเนี่ยมันก็อาจจะดูบางนะครับมันก็อาจจะทำให้การเลี้ยวเนี่ยถ้าถามว่าใครที่ชอบเลี้ยวคมๆเนี่ยอันเนี้ยเป็นหนึ่งนะครับที่มันคมจริงๆนะครับมันก็เลี้ยวได้ดีนะครับเดี๋ยวเราลองเข้าโค้งซ้ายต่อเนื่องนะครับซ้ายต่อเนื่องยาวๆนะครับการเข้าโค้งนะครับการเข้าโค้งต่อเนื่องเนี่ยเจอข้างหน้าชะลอเรายกนะ
ก็ถือว่าโอเคนะถามพี่เอ๋นะแต่ว่าการขับแบบนี้เลยเราใช้เอ็กเพดัลเนี่ยถ้าเรามีคนนั่งมาด้วยเนี่ยคงไม่น่าเวิร์กก็คงน่าจะเวียนหัวได้นะครับอันนี้เป็นอีกจุดนึงที่ต้องระมัดระวังในเรื่องของการมีคนนั่งไปด้วยแต่ถ้าเราขับคนเดียวมันๆแบบนี้เนี่ยได้อยู่แล้วนะครับไม่มีใครมาว่าเรานะครับนี่เดี๋ยวเราดูจังหวะนะครับเปิดไฟเลี้ยวแซงขึ้นก่อนอึ๊บมาลงลงไปครับไปครับกดยาวๆนี่ครับเห็นไหมการตอบสนองใครที่กังวลว่าแบบโอ้ยฉันกลัวเรื่องของนะครับเร่งแซงรถไฟฟ้านะครับดีแล้วพอมาเจอรถที่ดีแบบนี้เนี่ยมันก็ช่วยให้เราสามารถที่จะเร่งแซงนะครับได้อย่างปลอดภัยว่าไปแบบนี้แล้วทุกคนน่าจะโอเคใช่ไหมเอาล่ะเห็นการขับขี่เข้าโค้งเร่งแซงกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองทำ0ถึง100ให้ทุกคนได้ดูกันว่าเป็นยังไงกันต่อดีกว่าครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาลอง0ถึง100ในโหมดสปอร์ตนะครับในตัว X เผิงนะครับ G6 โอเคถ้าเตรียมตัวพร้อมแล้ว1 2 3ออกตัวไปครับค่อยๆออกตัวครับไม่ด้วยรวดเร็วนะช้าครับ60แล้วครับมาดูครับ100ครับแล้วมาดูเร่งแซง80ถึง120แล้วดูคอร์เตอร์ใหม่ครับโอเคเรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาลอง0ถึง100นะครับในตัวของ X เผิง G9 ในโหมดประหยัดถ้าพร้อมแล้วเตรียมตัว1 2 3ออกตัวค่อยๆไปครับค่อยๆไปครับเร่งค่อยๆเร่งไปเรื่อยๆ60แล้วครับมาดูเร่งแซงครับ80ถึง120ครับผมแล้วก็มาดูเวลาเขาต้องไปครับโอเคได้แล้วอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันครับเอาครับเรากลับเข้ามานะครับเปลี่ยนจากการขับมาเป็นการนั่งหลังในตัวของ X เผิง G6 คันนี้นะครับก็เส้นทางที่เรานั่งยาวๆกันมาก็คือจากกรุงเทพนะครับออกมาก็ใช้เส้นมอเตอร์เวย์นะครับก็จะมีในเรื่องของเส้นทางที่เป็นพื้นนะครับในตัวของยางมะตอยนะครับทั้งหยาบและละเอียดนะครับแล้วก็คอสะพานต้องชมแบบนี้ด้วยว่าตัวรถคันนี้เซตติ้งมาเนี่ยนะครับน่าจะเอาใจสายของคนที่ชอบรถแบบเฟิร์มๆแน่นๆ นะครับรับช่วงล่างขับแบบแหมแบบเกาะๆหน่อยนะครับเพราะว่าเรานั่งหลังคันนี้เรารู้สึกได้อย่างหนึ่งเลยนะครับว่าข้างหลังเนี่ยมีความเด้งนะครับเด้งดีดแต่ว่าอ่ะไม่เทียบกับเด้งดีดในตัวของรถกระบะนะครับแต่ว่าเด้งดีดในความเฟิร์มแน่นของรถคันนี้นะครับนั่งหลังเนี่ยถามว่านั่งสบายไหมไม่เชิงจะบอกว่านั่งสบายที่สุดนะครับเพราะว่าด้วยความที่มันเฟิร์มแน่นขนาดนี้เนี่ยนะครับเวลาเราเจอคอสะพานเหินคอสะพานจ้ำคอสะพานข้างหลังนี่เราเด้งตามไปเลยครับเจอคอสะพานหักนี่ถ้ามาด้วยความเร็วที่เราวิ่งอยู่มอเตอร์เวย์ประมาณ100 110 120เนี่ยข้างหลังกระเด็นนะครับก็ลอยได้ตัวลอยเลยนะครับแล้วอย่างที่เราเห็นอยู่ตอนที่เรานั่งอยู่ตอนนี้เนี่ยเรายังไม่ได้คาดเบลนะครับเสียงยังไม่ได้ร้องเตือนเพราะว่าเบลเนี่ยถูกคาดหลอกไว้นะครับเดี๋ยวเราจะลองคาดเบลให้ทุกคนได้ชมกันอีกทีนึงแต่ว่าขออนุญาตเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันก่อนว่าเนี่ยสิ่งที่เราวิ่งอยู่ตอนนี้เนี่ยครับความเร็วที่เราเพิ่มเติมขึ้นมานะครับความเร็วเราใช้แน่นอนครับ120จนถึงเร่งแซงนะครับทำความเร็วสูงสุดเนี่ยการนั่งข้างหลังเนี่ยเป็นยังไงก็อย่างที่เห็นอยู่นะครับนั่งได้การโยกซ้ายโยกขวาของตัวรถนะครับเนี่ยและเนี่ยวิ่งเวลาเราผ่านตรงเส้นตีถนนนะครับหรือเส้นขีดถนนนะครับเราจะรู้สึกได้นะครับเห็นไหมเสียงจากล้อด้านล่างนะครับจะดังสะท้อนเข้ามาคราวนี้ขออนุญาตเปิดหน้าต่างให้ทุกคนดูในความเร็วขนาดนี้นะเห็นไหมครับเสียงลมจากภายนอกดังเข้ามาให้รู้สึกได้นะครับและถ้าปิดกระจกด้านหลังเนี่ยเป็นแบบชิ้นเดียวนะครับโอเคปิดขึ้นมาปุ๊บนะครับการเก็บเสียงก็จะดีขึ้นมาอีกคราวนี้คันนี้ก็ต้องเอ่ยชอบเรื่องของการเก็บเสียงที่ดีนะครับแต่มันมีจุดหนึ่งครับนั่งอยู่ตรงนี้ครับพี่เอกจะได้ยินเสียงลมวีดๆลอดมาทางด้านหลังเลยไม่รู้ว่ามันลอดจากตรงประตูตรงนี้หรือว่าจุดที่เราได้อยู่ตรงเสา C นะครับมันเหมือนจะดังเข้ามาตรงเสา C มากกว่าไม่ใช่ตรงประตู
ประตูเก็บซีนยางน่าจะดีแต่เนี่ยครับตรงกระจกว้าวเล็กๆข้างหลังตรงนี้มันจะมีเรื่องของเสียงเข้ามาวีดวิวซึ่งเราไม่เคยนั่งรถแล้วมีเสียงลมวีดๆแบบนี้มาก่อนเออคันนี้เราเจอก็อาจจะอยู่เฉพาะคันหรือเปล่านะครับก็ลองไปเทสดูนะครับความเร็วที่เราได้ยินเนี่ยแค่ร้อยกว่าต้นๆเราก็จะได้ยินเสียงลมวีดเข้ามาวีดเล็กๆนะครับเข้ามาให้รู้สึกได้เพราะว่าเรานั่งหลายๆคันที่เป็นรถไฟฟ้าแบรนด์อื่นนะครับราคาถูกกว่านี้นะครับก็ไม่มีเสียงนะครับซึ่งราคาสูงกว่านี้แน่นอนมันน่าจะเงียบกว่านี้แหละนะครับอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่เราเจออยู่นะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนเห็นตัวเบาะตัวเบาะเองเนี่ยจุดเด่นอีกอันนึงก็คือในเรื่องของเล็กรูมเฮดรูมนี่สบายเลยเห็นไหมครับขานะครับสบายมากๆนะครับแล้วทุกคนเห็นตรงนี้เห็นไหมไม่รู้นะครับพี่เอกก็ใช้สายนะครับไทป์ซีด้านหลังเนี่ยมีมาให้สองช่องสามารถชาร์จกับกัวโปอย่างที่เห็นอยู่ได้ด้วยนะครับก็ถือว่าในเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยให้มาดีนะครับแอร์สองช่องด้านหลังและที่สำคัญเย็นครับเป็นรถที่ถ้าจะถามว่าในเลนส์ราคาล้านสี่ถึงล้านหกเนี่ยคันนี้น่าเชียร์ไหมก็น่าเชียร์เพราะว่าแอร์เย็นนะครับตอนนี้บอกเลยแล้วก็แอร์ด้านหน้าเนี่ยอุณหภูมิเราปรับอยู่ที่ประมาณ 21-22 องศานะครับมันสามารถแยกเป็นโซน2โซนซ้ายขวาได้นะครับด้านหลังก็ปรับไม่ได้ก็อาศัยจากแรงลมที่ด้านหน้าปรับเอานะครับก็ถือว่าเย็นนะครับรู้สึกได้เลยว่าเออโอเคแล้วรถคันนี้ไม่ได้ติดฟิล์มก่อนหน้านี้เราได้ลองในตัวซีเกอร์ X ไปใช่ไหมครับตัวซีเกอร์คันนั้นเนี่ยติดฟิล์มยังร้อนเลยนะครับคันนี้ไม่มีการติดฟิล์มเพดานไม่เห็นยี่ห้อฟิล์มติดอยู่ข้างบนนะครับถามว่าร้อนไหมนี่พี่เอามือจับอยู่แบบนี้จับแบบนี้อุ่นๆนะครับและตอนนี้เนี่ยเป็นเวลา11โมงนะครับแดดเปรี้ยงๆพระอาทิตย์ตรงหัวถือว่าใช้ได้อยู่ทำได้ไหมดึงสลักข้างบนนะครับชนกล้องไหมชนกล้องไหมโอ้โหฉิวเฉียดมากนะครับก็จะเห็นในเรื่องของสัมภาระด้านหลังนะครับเขาบอกเลยว่าถ้าเราอ่ะไม่ได้พับเบาะเนี่ยพื้นที่ด้านหลังห้องสัมภาระมีประมาณ500นะจุความจุได้อยู่500กว่าลิตรนะครับและเมื่อเราพับเบาะราบแบบนี้เนี่ยเราจะเพิ่มนะครับในเรื่องของสัมภาระได้ถึง 1,000 กว่าลิตรเลยทีเดียวก็ถือว่าสะดวกนะครับแต่ตัวเบาะอย่างที่เห็นไม่เรียบนะครับเบาะมันจะมีความแบบเชิดขึ้นนะครับไม่ได้แฟลตนะครับมีเชิดขึ้นนะครับแต่ที่ชอบที่สุดก็คือตัวเบาะสามารถที่จะพับแบบเอนลงไปได้อย่างที่เห็นนะครับนี่เดี๋ยวเราจะให้ดูนะครับว่าการพับเบาะอ่ะการพับเบาะแยกแบบนี้คือถ้าอย่างเราอยากจะเอนเบาะนะครับเห็นไหมจะดึงสลักทางด้านนะครับด้านข้างของตัวเบาะด้านข้างหลังนะครับนี่คือตั้งสุดนะครับตั้งสุดนะครับนอนเอนนะครับนี่เอนสุดนะครับประมาณนี้นะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูระยะนะครับเดี๋ยวพี่เอาตัวนี้ขึ้นอึ๊บอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของระยะในเรื่องขององศากันซะหน่อยนะครับสักครู่เดี๋ยวเราจะมาวัดให้ทุกคนดูว่าองศาเนี่ยนะครับในการนั่งหลังของคันนี้เป็นยังไงบ้างพี่เอกขออนุญาตวัดแบบนี้นะครับวัดตรงมุมที่ดูตรงที่ชันที่สุดนะครับโอเคมาดูกันนะครับอึ๊บอีกทีนึงนิ่งๆโอเคประมาณ76องศานะครับตรงที่อยู่ตรงด้านหลังนะครับตรงสะโพกนะครับแต่คราวนี้ถ้าเราเอาตรงที่ลาบเอ็นที่สุดนะครับเหนือขึ้นมาอีกสักหน่อยเราจะดูว่ามันจะได้ฟีลลิ่งอยู่ที่เท่าไหร่มันอาจจะไม่นิ่งนะเพราะว่ามือขยับตามรอนถนนอึ๊บ66 66ถือว่าดีนะถือว่าดีทั้งคู่และตอนนี้เท้าเนี่ยเสียงเตือนเริ่มเตือนแล้วนะครับเอาล่ะเดี๋ยวพี่เอกจะลองดูนะครับยกนี่ครับเห็นไหมครับถ้าเรานะครับไม่คาดเบลจะมีเสียงเตือนนะครับขออนุญาตคาดปึ๊บเรียบร้อยนะครับคาดนะครับส่วนใหญ่รถจากจีนเนี่ยนะครับจะคอนเซิร์นเรื่องของเสียงเตือนของเบลนะครับทุกที่นั่งเลยนะครับทุกทีมันจะอาจจะมีคู่หน้านะครับแต่ครั้งนี้จะมีด้านหลังมาด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้อย่างที่เห็นอยู่ความเร็วของเราอยู่ที่เท่าไหร่แล้วนะมองไม่เห็นประมาณ103 104แล้วนะครับเราจะได้ยินเสียงลมนะครับเพิ่มมากขึ้นนะครับเข้ามาเสียงหวีดเสียงลมหวีดเข้ามาตรงเสา4ชัดเจนมากขึ้นอีกนะครับแล้วก็ด้วยความเร็วขนาดนี้เราจะเห็นเลยว่าจะมีเสียงของลมเนี่ยเริ่ม
อึงเข้ามาแต่อย่าลืมว่าค่าสัมประสิทธิ์ของรถคันนี้ดีมากๆนะครับค่าสัมประสิทธิ์คันนี้เนี่ยจะอยู่เพียงแค่ 0.248 ถือว่าลู่ลมมากๆนะครับการออกแบบของเขานะครับในสไตล์ที่ออกมาเป็นแบบเป็นยานอวกาศแบบไซไฟมากๆนะครับแล้วก็ทำให้ข้างหน้ามันลู่ลมมากๆเนี่ยมันก็ทำได้พอเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยมันการออกแบบด้านหน้าออกแบบตัวโครงบอดี้มันสามารถยืดหยุ่นได้เยอะมากไม่ต้องโดนบังคับว่าต้องมีเครื่องยนต์ไหมต้องไม่มีเรื่องของจุดศูนย์ถ่วงที่แบบสูงหรือต่ำพอมาเป็นรถไฟฟ้านอนทำให้ตัวรถเนี่ยจุดศูนย์ถ่วงมันต่ำอยู่แล้วการนั่งก็สบายและนั่งข้างหลังเนี่ยอย่างที่เรานั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยเพจมีความรู้สึกว่าการที่เราโยกซ้ายโยกขวาหลายๆครั้งเนี่ยนั่งตรงนี้ช่วงล่างพอมันไม่ได้แบบย้วยอ่ะมันก็ทำให้เรานั่งได้แบบไม่รู้สึกว่าเวียนหัวนะครับแต่เน้นย้ำแบบนี้อีกอันนึงนะครับว่าตัวรถคันนี้เนี่ยถูกออกแบบมานะครับมันไม่ได้ใช้เป็นแพลตฟอร์มแบบเป็นพื้นมาทีเดียวนะครับมันจะถูกออกแบบมาเป็นแบบพี่เอกขอเรียกเป็น3ส่วนละกันก็คือส่วนด้านหน้านะครับที่ในตัวซุ้มล้อที่เขาใช้เป็นอลูมิเนียมนะครับที่ถูกออกแบบมาเป็นแบบซุ้มล้อซ้ายขวานะครับประกบเข้ามากับตัวตรงเฟรมตรงกลางซึ่งตรงกลางเนี่ยก็จะใส่ในเรื่องของแบตเตอรี่เข้าไปและตรงที่เพจนั่งซุ้มล้อด้านหลังก็จะถูกออกแบบเป็นอลูมิเนียมอีกชิ้นนึงมาประกบเป็นเท่ากับเป็น3ชิ้นแล้วก็ในตัวของแพลตฟอร์มของเขาเนี่ยเขาจะใช้คำว่า SEPA 2.0 นะครับก็คือเป็นเรื่องของแพลตฟอร์มใหม่ของทาง Expert เขานี่แหละนะครับคราวนี้จุดนึงมันเลยทำให้ตัวรถเนี่ยมันมีความแข็งแรงและการออกแบบของเขาที่เรานั่งอยู่แบบนี้เนี่ยมันทำการออกแบบออกมาได้แบบกระจายน้ำหนักได้ 50-50 นะครับด้านหน้าด้านหลังทำได้ดีอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่ทำให้รถคันนี้ขับขี่ได้ดีขึ้นแต่จะดีขนาดไหนเดี๋ยวเราไปสรุปปิดท้ายกันอีกทีในเรื่องของการขับขี่นะครับตอนนี้กลับมาถึงกรุงเทพครับเราจะเหลือ51กิโล 12% และอยากจะให้ดูนะครับว่าค่าคอนซัมชันของเราที่เราวิ่งกันมาเนี่ยนะครับอยู่ที่ 17.4 กิโลวัตต์ต่อร้อยนะครับเราใช้ไฟประมาณนี้นะครับก็ถือว่า หนักหนาเหมือนกันนะครับระยะทางหลังจากที่เราชาร์จไปแล้วเนี่ยเราวิ่งไปกลับมาเนี่ย300โลแล้วเราเห็นใช่ไหมครับว่าเราเหลือระยะทางอีก50โลซึ่งจริงๆก็ไม่น่าเต็ม50เราก็เลยจะคิดว่าเราน่าจะได้การวิ่งของเราที่ไปกลับมานะครับน่าจะอยู่ประมาณในทริปนี้จากคันนี้เขาบอกไว้ว่า435เราน่าจะได้ประมาณสัก350นะอย่างที่เห็นคราวนี้ไม่เป็นไรเรามาชาร์จให้ทุกคนดูกันตอนนี้เราอยู่ที่ MEA เรามาใช้ตู้ MEA กันนะครับมาดูว่าจะชาร์จแล้วเป็นไงกันบ้างครับแล้วก็แน่นอนครับการเปิดง่ายๆนะครับก็ AC DC แล้วเราลองเอาอันนี้ละกันหัวนี้นะครับปึ๊บหนักไหมหนักเหมือนกันมาดูนะครับต้องบอกว่าก่อนที่เราจะมาตรงนี้เราหาตู้เต็มไปหมดเลยมาถึงตู้นี้อ่ะเสียบเข้าไปคราวนี้เรามาดูครับเรามาดูตรงนี้ว่าเราชาร์จนี่หัวนะครับ QR code ครั้งแรกนะบอกไว้ก่อนไม่เคยนะครับไม่เคยชาร์จที่นี่เลยเราจะลองชาร์จกันดูนะครับต้องเติมเงินอ๋อโอเคยอดคงเหลือไม่มีอ่ะเติมเงินก่อนเติมสักเท่าไหร่ดี500อ่ะเราเติมไม่เอาดีกว่างก400แล้วกันโอเค payment คือของที่นี่จะต้องนะครับเติมเงินเข้าแอปก่อนโอเคเราเติมเงินเข้าแอปก่อนครับเมื่อเรารีจิตของเราแล้วเริ่มการชาร์จเริ่มกำลังเปิดใช้งานเครื่องชาร์จจิ้มเราดูเอาแล้วครับเริ่มคอนเน็กเราจะเห็นนะครับว่าตู้ของ MEA เนี่ยนะครับก็ใช้ได้นะมีไฟมีอะไรบอกนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าความเร็วคันนี้ของเราเนี่ยมันจะไม่ถึง280นะจะอยู่200เดี๋ยวเรามาดูว่าเราอ่ะจะวิ่งได้แค่ไหนกำลังเปิดใช้เครื่องเหมือนมันเอาละทำงานแล้วเราได้ยินพัดลมของตัวตู้ทำงานเดี๋ยวเรารอขึ้นมานะครับรอทุกอย่างขึ้นมาตอนนี้มันยังไม่ขึ้นนะครับมาดูกันอ่ะพี่วิทิตมาดูความเร็วตัวนี้เนี่ย800โวลต์นะครับดูครับวิ่งไหมวิ่งนะวิ่งดีด้วยโอ้โหมาอยู่ที่600โวลต์นะการชาร์จ
533นะครับเราดูไฟวิ่งดีเทลมาดูครับ State of Charge ของเราอยู่ที่ 12% ตอนนี้ 12% เราใช้เวลาเท่าไหร่ดูตอนนี้ 16.24 เราถ่ายรูปไว้เราถ่ายรูปไว้ดูครับวิ่งกี่กิโลวัตต์เรายังไม่เห็นนะมันยังค่อยๆขึ้นอ่ะ Charging Emergency กิโลวัตต์ฮาวเข้ามา1หน่วย 13% เราจะเห็นนะครับคันนี้รองรับอยู่ที่ประมาณ215กิโลวัตต์แต่ว่าเราจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยระยะทางอ่ะวิ่งขึ้นรวดเร็วและใช้เวลานะโดยประมาณนะครับ48นาทีเราจะได้ประมาณเกือบเต็มเนี่ยแต่กำลังไฟเห็นไหมวิ่งอยู่ที่109กิโลวัตต์ไม่เต็มนะไม่เต็มถึง200อันนี้คืออยู่ที่ตู้คันนี้ได้109กิโลวัตต์นะครับ109กิโลวัตต์ก็ถือว่าโอเคนะครับความเร็วเราให้ดูนะครับตอนนี้อย่างที่บอกเมื่อกี้นี้ 12% ตอนนี้มา 17% แล้วนะครับแป๊บเดียวเองนะครับก็ได้เห็นเลยว่าตัวรถเนี่ยมีการชาร์จที่เดี๋ยวเรามีโอกาสนะครับได้ลองเขาใช้ชีวิตเต็มๆอยู่กับเขาอีกทีนึงเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูว่าการชาร์จเป็นยังไงเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเวลาเราไม่พอแล้วเพราะเขาต้องคืนรถตอน 4:00 น.นี่ 4:30 นเรามาชาร์จนะครับแต่เราจะให้เห็นว่าเราอ่ะวิ่งนี่ขนาด 12% นะเข้ามาที่100นะครับขึ้นอยู่กับตู้นะตอนนี้เราได้ตู้ MEA เอาล่ะโอเคประมาณนี้ครับเอาล่ะครับหลังจากที่เห็นนะครับในการขับขี่มาแล้วนะครับไปกับกรุงเทพเป็นยังไงกันบ้างเพื่อนๆดูแล้วชอบไหมบอกเลยนะความเห็นส่วนตัวนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะสำหรับใครที่อยากลองใช้รถไฟฟ้านะครับแต่ต้องบอกว่าวงเล็บว่าจากค่ายประเทศจีนนะโอเคหรือเปล่านะครับถ้าโอเคก็ลองจัดดูเพราะอย่างที่ทุกคนเห็นแล้วนะในการขับขี่ถือว่าใช้ได้นะครับในเรื่องของการนั่งหลังก็ถือว่าดีช่วงล่างเซตติ้งมาดีรูปแบบการออกแบบนะครับหน้าตาของเขาเราไล่เรียงสรุปหน้าตากันก่อนหน้าตาของเขาอย่างที่บอกนะครับว่าเขายึดนะครับในการเป็นแบบหนังไซไฟยานอวกาศนะครับที่มีความลู่ลมนะครับแล้วก็ไฟหน้าแบบเล็กๆแต่ถูกซ่อนไฟหน้าอยู่ตรงกระจังในตัวกันชนแบบนี้เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างด้านท้ายโค้งมนมันจะบอกว่าฉีกด้วยการของเรื่องของการดีไซน์จากหลายๆที่เราคุ้นเคยกันนะครับคราวนี้ถ้าขับถือว่าโอเคเลยนะครับก็คือคุณได้ดีไซน์และค่า CD ค่าสัมประสิทธิ์ความลู่ลมที่ทุกคนเห็นแบบนี้เนี่ยอยู่เพียงแค่ 0.24 เท่านั้นก็ถือว่าให้ความลู่ลมนะครับดีเลยทีเดียวนะครับดีไม่ดีมากกว่าในค่ายของฝรั่งในค่ายของยุโรปด้วยซ้ำไปด้านท้ายมีการออกแบบที่โค้งมนนะครับแล้วก็ดูมีดีไซน์ดูมีอะไรมากขึ้นไม่ได้ง่ายๆนะครับและจุดสำคัญของคันนี้ถ้าอยากจะบอกไว้ก็คือในเรื่องของตัวเซ็นเซอร์ที่มีมาให้ถึง29จุดรอบคันไม่ว่าจะเป็นกล้อง12ตัวปาร์คิงเซ็นเซอร์หรือเซ็นเซอร์ต่างๆที่มีที่เราเห็นอยู่อย่างนี้มาถึง12จุดนะครับหน้า6หลัง6นะครับและที่สำคัญคือในตัวเรดาร์อีก5ตัวนะครับที่เข้ามาช่วยในการประมวลการขับขี่ในเรื่องของระบบความปลอดภัยอันนี้คือโอเคแต่ถามว่าใช้งานแล้วพี่เอกรู้สึกยังไงไหมก็ไม่ได้ใช้เปิดบ้างปิดบ้างและเรามีความรู้สึกว่าในเรื่องของเซ็นเทอริงในเรื่องของเลนดีพาร์เจอร์วอร์นิ่งก็ยังไม่รู้สึกดีนะครับมันชิ่งไปชิ่งมาอยู่ดีก็เจออารมณ์นั้นนะครับไม่ได้เจอเนียนหรือสวยงามเหมือนแบบรถยุโรปอันนี้ยังนะครับมีความรู้สึกว่ายังไม่ได้เท่านั้นแต่ต้องบอกว่าในระบบตัวเซฟตี้ของเขานะครับเขามาเป็นในตัว X-Pilot 2.5 นะครับก็เป็นของทาง Xperk เองนั่นเองนะครับคราวนี้มาสรุปเรื่องของรุ่นก่อนจะซื้อรุ่นไหนดีถ้าเกิดดูขนาดนี้แล้วเฮ้ยเริ่มโดนป้ายยาแล้วอยากซื้อแล้วแบ่งออกมาเป็น2รุ่นนะครับรุ่นที่เห็นคันที่เบรคขับคือคันนี้คันนี้คือตัวแบบ standard length เริ่มต้นอยู่ที่ 1,439,000 และคันที่เห็นสีดำคันนี้คือ long length นะครับอยู่ที่ 1,599,000 เอ๊ะมันต่างกันตรงไหนภายนอกอย่างที่ทุกคนเห็นตรงนี้นะครับไม่มีความต่างเลยทุกอย่างเหมือนกันหมดต่างกันคือชนิดของแบตเตอรี่จำนวนของแบตเตอรี่และแรงม้าของมอเตอร์ที่แตกต่างกันนะครับถ้าใจคุณไม่ได้ปิดกั้นรถคันไหนก็ได้เนี่ยลองเปิดใจให้กับทาง Xperk ดูละกันนะครับว่าคันนี้
ถูกใจกับคุณไหมชอบหรือเปล่านะครับอ่ะก็ลองพิมพ์คอมเมนต์มาบอกกันนะครับว่าชอบตรงไหนไม่ชอบตรงไหนแต่ถ้าถามพี่เอ๋นะถ้าใจยังไม่เอ็นเอียงมาค่ายจีนและรับไม่ได้กับรถจากจีนเลยจริงๆเนี่ยก็ทางเดียวครับมีตัวเลือกเดียวเท่านั้นก็คือเทสลาคุณจะเลือกแบบนั้นหรือเปล่าเพราะคนคงเห็นแล้วนะครับว่ารถคันนี้เมื่อเทียบไซซิ่งกับตัวโมเดล Y แล้วเฮ้ยกว้างกว่าใหญ่กว่าแต่ในเรื่องของการบรรทุกก็แอบบอกว่าเทสลาโมเดล Y มีที่บรรทุกแอบได้มากกว่านั่นเองแต่จำเป็นหรือเปล่าอ่ะอันนี้ก็พิมพ์คอมเมนต์กันมานะครับแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับอย่าลืมนะครับเมื่อตอนต้นที่เราได้ลองใช้รถคันนี้เนี่ยเราจะเห็นนะครับว่ามี Wall Parking เหมือนกับใน Tesla เหมือนกันนะครับก็สามารถไถรถออกมาถอยรถจอดได้อ่ะอันนี้เป็นกิมมิกนะครับให้เพื่อนๆได้ลองเล่นเราใช้โหมดในแอปพลิเคชันในมือถือก็ได้เราใช้กุญแจก็ได้อันนี้ก็เป็นอีกจุดนึงที่ใครที่อยากได้เทคโนโลยีคันนี้ก็มีมาให้เต็มแน่นเอียดนะครับแต่แน่นเกินไปถ้าไม่ได้ใช้ก็ไม่ต้องสนใจครับอันไหนก็ได้นะอันนี้เป็นสุดท้ายที่มาสรุปให้ทุกคนได้ชมได้ฟังกันนะครับมีความคิดเห็นยังไงก็พิมพ์กันมานะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามตั้งแต่ต้นจนจบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เพจและทีมงานเล่าเรื่องรถเราด้วยเจอกันคลิปหน้าเพจจะลองรถไฟฟ้าคันไหนอีกหรือจะไปสอนทุกคนหัดขับรถยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับเราลงคลิปทุกวันวันนี้ต้องขออนุญาตไปแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ กดแชร์กดติดตามให้เพิ่มด้วยค่ะ